ูดเก่งขายคล่องแบบนี้นะคะต้องบอกว่าสกิลพ่อค้าได้มาเต็มๆจนลืมไปเลยค่ะว่าเป็นนักร้องเพราะตอนนี้แรปเปอร์ดังกอล์ฟเอฟฮีโร่กลายเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่นะคะก็ลองมาทำนู่นนี่นั่นดูด้วยค่ะถึงจะไม่ใช่แนวอาหารเหมือนเดิมแต่ก็ยังอาศัยภาพลักษณ์ภาพจำของพ่อบ้านมาต่อยอดนะคะเรียกว่าช่วงหยุดยาวๆโควิดแบบนี้ก็ทำให้ได้คิดเยอะละค่ะว่าต่อไปจะทำอะไรบ้างดีนะคะเพราะงานร้องเพลงนั้นหายหมดค่ะแรปเปอร์ดังก็เลยบอกว่าชีวิตศิลปินคุณผู้ชมคะไม่แน่ไม่นอนจริงๆตอนนี้ก็อยากจะทำหลายๆอย่างควบคู่ไปด้วยค่ะส่วนวันนี้หลายคนบอกว่าเอ้ามาทั้งบ้านทั้งทีทำไมไม่ได้เห็นหน้าน้องชูใจนะคะต้องบอกว่าน้องป่วยเป็นไข้หวัดกระทันหันค่ะตอนนี้น้องอายุ6ขวบแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้อยู่บ้านดูอาการอย่าไปซนไหนก็เลยต้องอยู่บ้านค่ะก็เลยได้เห็นแม่เบลมาแทนนะคะซึ่งต้องบอกว่าความน่ารักแบบนี้ค่ะเลยทำให้ทั้งครอบครัวทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีโดยเฉพาะมีภรรยาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาตัวจริงนะคะถ้าเกิดจะเอาเงินกองกลางของบ้านไปใช้ทำอะไรก็ต้องปรึกษากันก่อนค่ะก็ต้องบอกว่านอกจากภรรยาแล้วคุณกอล์ฟยอมรับว่าการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะได้เพื่อนนักร้องรอบตัวนี่แหละเป็นที่ปรึกษาด้วยค่ะจริงๆไม่เกี่ยวกับช่วงอายุแต่ช่วงโควิดอ่ะมีพอเราว่างเยอะๆมันทำให้เราคิดได้เยอะมากกว่าพอเราไม่ต้องพอเราเห็นแล้วว่าอ๋อมันไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นอ่ะมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตทีเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออใช้เวลาเนี่ยทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ดีกว่าทำอะไรที่ว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ลองเพลงจริงๆแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อเคยผมใช้วิธีลองทำดูเลยนะครับลองทำดูจากเล็กๆก่อนลองทำดูจากเล็กๆแล้วถ้าไม่รู้อะไรก็ถามรุ่นพี่ที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาได้อย่างพี่มอยสามขวัญเองหรือคุณโอมค็อกเทลเองเนี่ยก็จะเป็นกุนซือผมหลายๆเรื่องมีเบรกค่ะมีเบรกเพราะว่าเขาอยู่ว่างไม่ได้ค่ะเขาจะเป็นคนที่มีความคิดแบบกว้างมากเดี๋ยวอยากทำโน่นอยากทำนี่ใช้คาแรคเตอร์ ไม่ใช่เราชอบพีทอยู่แล้วค่ะ ใช่แล้วคือทีนี้คนก็เลยมาถามเยอะว่าพี่พีทคือจินยองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ตอบเราก็ตอบวายแกล้งพี่ก๊อฟไปสั่งแอปเปิลชอบสตีฟจ็อบภูมิใจสามีเราขนาดไหนที่สู้ชีวิตตอบดีๆนะครับตีก็ทุ่มไปตั้ง4ล้านทำอัลบั้มใช่คือตั้งแต่อัลบั้มมานะคะก็ยังไม่เห็นผลอะไรเลยใช่ก็คืออยากจะให้หยุดโปรเจกต์บ้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะในการทำงานค่ะก็วางไมค์ไปขายของอยู่หลายเดือนนะคะแต่คุณกอล์ฟบอกว่างานในวงการบันเทิงยังทำอยู่ค่ะยังรับร้องเพลงตามปกตินะคะแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมากระแสค่อนข้างดีเลยค่ะการันตีด้วยยอดวิวที่เกิน10ล้านไปแล้วนะคะแต่สำหรับอัลบั้มเนี่ยก็คงต้องเว้นช่วงไปก่อนละค่ะ